ปีใหม่เผยความในใจถึงแม่ทำทุกคนร้องไห้ตามแอปทักษะออนเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยเก่งเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับแอปทักษะออนเราจะเห็นการทำงานการเลี้ยงลูกแบบไม่ขาดตกบกพร่องสักหน้าที่เดียวจนหลายคนยกให้เป็นไอดอลเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็พบว่าน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของเธอก็ยกให้เธอเป็นฮีโร่ด้วยโดยน้องปีใหม่เผยในรายการบอกว่าแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนแม่พูดจาเพราะไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะไม่เคยพูดเพ้อเจ้อเป็นคนพูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ก็ดุบ้างบางครั้งถ้าปีใหม่ทำผิดคุณแม่ก็ดุแต่จะดุสั้นๆก็กลัวคุณแม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจเวลาคุณแม่ดุที่หนูประทับใจคือคุณแม่ขยันมากค่ะแม่เหนื่อยมากหนูเข้าใจนะคะคุณแม่กลับมากล่อมนอนแทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดไปนอนก็มาดูแลปีใหม่คุณแม่เป็นคนใจดีเรียบร้อยใจดีกับทุกคนสุภาพมากเลยค่ะชอบที่คุณแม่เป็นแบบนี้ปีใหม่อยากเป็นเหมือนคุณแม่สิ่งที่อยากบอกคุณแม่คือหนูรักคุณแม่ที่สุดในโลกมากกว่าใครในโลกนี้เลยค่ะขอบคุณที่คุณแม่ดูแลปีใหม่สั่งสอนปีใหม่อย่างดีปีใหม่ก็จะดูแลคุณแม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ขอโทษที่บางครั้งหนูอาจจะเป็นเด็กดื้อไม่ฟังคุณแม่แต่สัญญาจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะถ้าคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานก็พักได้นะคะหนูสัญญาหนูจะไม่ใช้เงินเยอะรักคุณแม่มากเลยนะคะ